ถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับเพราะว่าพระคำของพระเจ้านะครับพระเจ้าสอนเราบอกว่าจงอ่านพระคำพระเจ้าในที่ประชุมไม่เพียงในที่ประชุมเท่านั้นที่บ้านเราก็ต้องอ่านด้วยนะครับพี่น้อง1 2 3ฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าเพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้นเพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาที่รักขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานเวลาให้เราลูกของพระเจ้าทุกคนที่อยู่ที่นี่มีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นเรามีโอกาสที่จะได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าที่เรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกได้ด้วยและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจพระองค์เจ้าถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อออกไปนั้นจะไม่กลับมาโดยเปล่าประโยชน์แต่จะสำฤทธิ์และเกิดผลพระเจ้าเราทั้งหลายขอเปิดใจและขอรับเอาถ้อยคำของพระเจ้าฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้ามาไว้ในชีวิตของเราและขอให้เป็นเลือดเนื้อชีวิตของเราเราจะไม่เป็นเพียงแต่ผู้ฟังหรือผู้รู้แต่เราจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามถ้อยคำของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะจำเริญเป็นนิจขอพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าเองจะสอนเราโปร่งนำเราพระองค์เปิดความเข้าใจให้กับเราและฤทธิ์เดชของพระเจ้ากระทำกิจอยู่ภายในเราเราจึงอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะแบ่งปันสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆก็สำคัญทุกครั้งที่แบ่งปันนะครับแต่จะมีโอกาสได้วันนี้พี่น้องอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังถ้อยคำของพระเจ้าที่ผมเชื่อว่าจะเปิดเผยกับเราบางคนอาจจะรู้สึกเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราแต่บางคนอาจจะเป็นสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้อยู่แล้วถ้าเรียนรู้มาแล้วแล้วก็ฟังใหม่นะเพื่อเราจะเปิดความเข้าใจของเราและเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าก่อนที่จะมีโอกาสได้ดูพระวจนะพระเจ้าผมอยากจะมีโอกาสได้พาพี่น้องมาดูไทม์ไลน์ของแต่ละยุคว่าในชีวิตของเรานั้นอยู่ในช่วงยุคไหนและเราเองนั้นกำลังจะไปที่ไหนเรามาจากที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหนจะเป็นไทม์ไลน์นะครับเวลาพี่น้องดูตามไปนะครับพี่น้องจะสังเกตได้ว่านะครับเขาเรียกว่าเวลาแห่งยุคสุดท้ายนะครับเวลาแห่งยุคสุดท้ายก่อนหน้านั้นจะเป็นยุคของที่พระเจ้าทรงสร้างโลกก่อนธรรมบัญญัติหลังจากนั้นก็มียุคของธรรมบัญญัติในยุคนี้นะครับในช่วงบล็อกแรกนี้นะครับเป็นยุคของคริสตจักรนะครับยุคนี้เป็นของคริสตจักรยุคคริสตจักรมาจากตรงไหนเริ่มตั้งแต่การที่พระเยซูคริสต์พระองค์ถูกตรึงและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาและพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์หลังจากนั้นนะครับอักษาวกของพระเจ้าก็มีโอกาสได้ประกาศข่าวประเสริฐพระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาและเขาเองก็มีใจกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐนี่คือยุคคริสตจักรนะครับเรื่อยๆมานะครับจนถึงยุคของเรายุคของเรานี้ก็อยู่ในก็เรียกว่ายุคคริสตจักรหรือยุคพระคุณหรือยุคพันธสัญญาใหม่เราอยู่ในช่วงนี้ครับเราอยู่ในช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเรียกว่าเป็นยุคที่คริสเตียนเองในการมีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าและถ้าเราเป็นคนที่แสวงหาความจริงของพระเจ้าโดยการศึกษาพระวจนะพระเจ้ากระทำตามพระวจนะพระเจ้าแล้วก็แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าและก็เราเองได้รับการเขาเรียกว่าภาษาเราก็คือบังเกิดใหม่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า born again คือบังเกิดใหม่คนที่บังเกิดใหม่หมายถึงคนที่ยอมรับให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังหรือแนวคิดของตนเองอีกต่อไปแต่ยอมให้ถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขา
ขากลายเป็นคนที่ให้พระวิญญาณของพระเจ้านำชีวิตของเขาเมื่อมาถึงยุคนี้นะครับยุคนี้จะเป็นเมื่อมาถึงเวลาหนึ่งซึ่งเราทุกคนก็คาดหวังพระเยซูจะเสด็จกลับมานะครับแล้วก็รับเอาคริสตจักรคริสตจักรคือใครคริสตจักรก็คือเราทุกคนที่เชื่อคนที่จะถูกรับไปนั้นมีลักษณะอย่างไรก็คือคนที่บังเกิดใหม่คนที่มีหัวใจนะครับในการที่จะยอมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตภาษาอังกฤษใช้คำว่า rapture นะครับตรงนี้นะครับการถูกรับขึ้นไปของคริสตจักรนะครับ rapture of the churchมันก็คือว่าคริสตจักรถูกรับขึ้นไปในลักษณะไหนพระเยซูจะมาเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าจะมาเป็นเหมือนดั่งขโมยและเท้าของพระองค์ไม่ได้ลงมาในพื้นแผ่นดินโลกแต่ลอยอยู่ที่ฟ้าอากาศหลังจากนั้นคนที่ยังไม่ตายก็จะถูกรับขึ้นไปนะครับจากเปลี่ยนกายธรรมดาวุบขึ้นไปกลายเป็นกายทิพย์เลยสำหรับคนที่ตายไปแล้วที่เชื่อพระเจ้าเขาก็จะถูกรับขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันในเท้าของจิตวิญญาณแล้วก็เปลี่ยนเป็นกายใหม่แม้จะถูกฝังอยู่ก็ตามนะครับนี่คือรุ่นแรกที่จะถูกรับไปก็คือคริสตจักรของพระเจ้านะครับนี่ในช่วงนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นจะเป็น3ปีครึ่งนะครับภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าสัปตะเป็น3ปีครึ่งนะครับเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของความทนทุกข์นะครับก็คือ the beginning of sorrowsก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ของกาลียุคของกาลียุคนะครับกาลียุคก็มีการเกิดความทุกข์ยากลำบากเกิดการกันดารอาหารเกิดสงครามเกิดอะไรมากมายนี่ก็จะเป็นยุคเริ่มต้นของกาลียุค3ปีครึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับในขณะช่วงนี้นะครับในระหว่างนี้วิหารที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับที่เขากำลังจะสร้างใหม่นะเป็นวิหารหลังที่3ของประเทศอิสราเอลนะครับที่เขากำลังจะสร้างวิหารก็จะถูกทำลายในช่วงท้ายของปี3ปีครึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเข้าสู่ยุคกาลียุคที่2นะครับก็เรียกว่ากาลียุคครั้งใหญ่ The Great Tribulation นะครับก็คือเป็นยุค3ปีครึ่งของกาลียุคหลังจากนั้นนะครับจะเข้าสู่นะครับจะเข้าสู่การครองราชย์ของพระคริสต์พระคริสต์จะเสด็จกลับมาในครั้งนี้ครั้งที่2นะครับเพื่อจะรับเอาบางคนที่เชื่อในช่วงกาลียุคแต่พี่น้องช่วงนี้เราไม่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับคริสตจักรของพระเจ้าไม่อยู่เพราะว่าคริสตจักรถูกรับขึ้นไปตั้งแต่ช่วงนี้นะครับดังนั้นช่วงนี้ในพระธรรมวิวรณ์ก็จะพูดถึงการสมรสของพระเมสสโปดกนะครับในการที่มีงานเลี้ยงของพระเมสสโปดกนะครับในช่วงที่แผ่นดินโลกเนี่ยเกิดกาลียุคแต่คริสตจักรหรือเราที่เชื่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่สมรสกับพระเมสสโปดกนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเมื่อพระเยซูมาครั้งที่2จัดการกับแอนติไครส์นะครับจัดการก็คือผู้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์และก็พระองค์จัดการนะครับแอนติไครส์เสร็จสิ้นนะครับที่มีสงครามอเมเกโดนนะครับในพระธรรมวิวรณ์หลังจากนั้นจะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับในการร่วมกันระหว่างคริสตจักรและก็พระเยซูคริสต์นะครับที่จะครอบครองเป็นยุคของพันปีนะครับก็คือ thousand years นะครับ range of Christ หมายความว่าเราครอบครองร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ในแผ่นดินโลกยังอยู่ในแผ่นดินโลกอยู่เป็นโอกาสที่พระคริสต์จะมาครอบครองในแผ่นดินโลกนะครับโดยคริสตจักรหรือเราทุกคนที่เชื่อนั้นได้ร่วมกันนะครับเป็นคริสตจักรที่มีชัยชนะเป็นเหมือนเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์นี่ก็จะเป็นช่วงที่ 1,000 ปีหลังจาก 1,000 ปีแล้วนะครับจะเข้าสู่การพิพากษาครั้งสุดท้ายการพิพากษาครั้งสุดท้ายไม่ได้พิพากษาคริสตจักรนะครับแต่พิพากษาคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับแล้วก็จัดการความตายนะครับก็คือศัตรูตัวสุดท้ายของพระเยซูคริสต์พระองค์ก็จัดการกับศัตรูตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็มารซาตานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ฟ้าใหม่และสวรรค์ใหม่นะครับก็คือสถานะนิรันดร์นะครับ eternal นะครับ state หมายความว่าเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์หมายถึงว่าอยู่ในฟ้าสวรรค์ใหม่ในกายทิพย์ใหม่แล้วก็รับสง่าราศีที่มาจากพระเจ้า
ทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ที่กำลังจะพูดก็คือในวันนี้จะแบ่งปันพลังแห่งการหยุดพักหรือการพักสงบหรือภาษาของพระคัมภีร์ใช้คำว่าการพำนักพี่น้องการพำนักที่แท้จริงนะครับวันนี้อยากจะแบ่งปันบอกว่าพลังแห่งการหยุดพักขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะครับถ้อยคำของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28บอกว่าที่ผู้เผยพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าที่บอกว่าบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขตรงนี้นะครับคำว่าหายเหนื่อยและเป็นสุขนี่ก็คือการพำนักหรือการพักสงบในพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับrest นะครับก็คือการหยุดพักการหยุดพักเป็นเรื่องที่สำคัญมากและผู้ที่เป็นการพักสงบที่แท้จริงก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่เป็นผู้ที่นำการพักสงบที่แท้จริงก็คือองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องดูพระชนะพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันในข้อที่9พี่น้องดูตามไปนะครับฉะนั้นจึงมีการพำนักสบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าความจริงเรื่องนี้ก็คือว่าการหยุดพักนั้นคืออะไรการหยุดพักนั้นหมายถึงว่าเราเองไม่ต้องทำงานเลยใช่ไหมการหยุดพักนั้นหมายความว่าเราเองอยู่เฉยๆใช่ไหมถ้าพี่น้องสังเกตจากพระชนะของพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าการพำนักสบาโตนั้นเป็นของชนชาติของพระเจ้าการหยุดพักหรือการพำนักหรือการพักสงบนั้นนะครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการอยากให้เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเข้าใจการเริ่มต้นชีวิตของคริสเตียนนั้นไม่ได้เป็นการที่เราเองนั้นเดินหรือวิ่งแต่เป็นการที่เราเข้าไปรับเอาของประทานที่มาจากพระเจ้าคือความชอบธรรมคือพระคุณของพระเจ้าเราไม่ได้เองพยายามเพื่ออยากจะเป็นคนชอบทำด้วยการทำดีเพราะไม่มีใครที่จะสามารถทำดีได้จนตัวเองชอบทำธรรมบัญญัติของพระเจ้าเองนั้นพูดไว้ในสมัยของโมเสสเองก็ไม่มีใครที่ทำได้เลยเพราะธรรมบัญญัติที่พระเจ้าได้ให้ไว้นั้นไม่ได้ให้ไว้เพื่ออยากจะบ่งบอกว่ามนุษย์สามารถทำได้แต่พระเจ้ากำลังบอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำได้เลยและธรรมบัญญัตินั้นมีไว้เพื่อจะทำให้เราเองรู้จักตัวเราเองมากขึ้นว่าเราเป็นคนบาปและเราไม่สามารถที่จะทำครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ธรรมบัญญัติเรียกร้องได้ความบกพร่องไม่ได้อยู่ที่ธรรมบัญญัติธรรมบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และครบถ้วนสมบูรณ์ดีงาม 100% แต่ที่มีปัญหาไม่ใช่ตัวธรรมบัญญัติแต่ที่มีปัญหาก็คือใครครับคนปฏิบัติตามธรรมบัญญัติไม่สามารถกระทำได้จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองต้องให้พระคุณของพระเจ้ามาคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จึงกลายเป็นแบบเล็งถึงการพำนักการพักสงบอย่างสมบูรณ์ในยุคคริสตจักรนั้นนะครับเราอยู่ในช่วงยุคคริสตจักรพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ให้เราเองได้เข้าพักสงบในพระองค์ให้เราเองได้เข้าพักสงบในพระองค์มัทธิวบทที่11ข้อ28บอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงเข้ามาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขปรบมือให้กับพระเยซูของเราได้กันพระองค์สัญญาและพระองค์เองทำแล้วและพระองค์เองให้กับเราแล้วถ้าเราเองนั้นยังมาเชื่อพระเจ้าและเราใช้แนวคิดของความเชื่อเดิมของเราที่เราบอกว่าต้องทำเยอะๆเพื่อให้พระเจ้าพอใจต้องทำมากๆถ้ายังไม่ได้ต้องทำเยอะกว่านี้อีกต้องเป็นฝ่ายคนฝ่ายวิญญาณจริงๆต้องอธิษฐานหนักจริงๆซึ่งอธิษฐานหนักก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องเป็นคนที่ทำมากขึ้นถวายเท่านี้ไม่พอใช่ไหมถ้าอยากจะเป็นคนที่โฮลี่มากขึ้นต้องถวายเยอะมากขึ้นอันนั้นเรากำลังเน้นที่ความพยายามของตนเอง
ผมเองมีโอกาสได้แบ่งปันไปแล้วใช่ไหมครับว่า Jesus บวกศูนย์เท่ากับพระคุณของพระเจ้าและการงานของพระเยซูนั้นทำสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วไม่มีความจำเป็นที่เราเองนั้นจะต้องไปเสริมทำให้ความชอบธรรมของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรานั้นมันสมบูรณ์เพราะพระเยซูได้ทำเรียบร้อยและเราเองเข้าไปรับเอาความสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์หรือความชอบธรรมของพระเยซูการพำนักที่แท้จริงหรือการที่เราจะได้พักสงบอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นการที่เราเองต้องมาดำเนินชีวิตตามหลักเกณฑ์ของศาสนาว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้เพื่อเราจะให้พระเจ้าพอใจแต่เป็นการที่เรารับเอาสิ่งที่พระเยซูทำที่พระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วผมก็จะมีข้อพระคัมภีร์อ้างอิงให้พี่น้องเช่นเดียวกันเราเห็นว่าพระเยซูเมื่อพระองค์อยู่บนที่กางเขนนั้นพระองค์เองนั้นเมื่อถึงวาระสุดท้ายพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วในที่นี้ก็หมายความว่าพระองค์ได้นำความบาปของมนุษย์ทั้งมวลเข้ามาในพระองค์และพระองค์ได้จ่ายราคาเรียบร้อยหมดแล้วจ่ายสำเร็จเสร็จสิ้นสิ่งที่พระเจ้าให้ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้สิ่งที่พระเจ้าให้พระเยซูให้กับเราคือใบชำระหนี้และตีตาประทับบอกว่าจ่ายหมดแล้วจ่ายอะไรบ้างนี่ความบาปของเรานี่ข้อกรรมของเรานี่คำแช่งสาปของเราสิ่งที่เราเป็นหนี้พระองค์จ่ายหมดแล้วขอบคุณพระเจ้าในยุคของคริสตจักรเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าไปพำนักในพระเยซูคริสต์เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะฝากปัญหาของเราไว้กับพระองค์เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะลึกซึ้งในความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจึงต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นเราไม่ได้สร้างความสัมพันธ์เพื่อจะสนิทสนมกับพระเยซูน้องฟังผมดีๆนะครับตามมานะครับพระเยซูอยู่ภายในของเราและสนิทมากอยู่แล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ไกลเราพระองค์อยู่ในภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ไม่ได้อยู่ไกลเราเลยแต่ความรู้สึกของเราหลายครั้งเวลาเราเจอปัญหาเรามักคิดว่าโอ้พระองค์ทรงอยู่ไกลเราเหลือเกินพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนพี่น้องเรารู้สึกว่าพระองค์นั้นอยู่ไกลเหลือเกินแต่แท้จริงแล้วเรารู้ว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้ผู้ใดที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากดังนั้นชีวิตของเราที่เชื่อในพระเยซูตอนนี้พระเยซูที่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงอยู่ในเราวันนี้ท่านจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือพระสัญญาของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าคือวันนี้พระองค์ทรงอยู่ในท่านวันนี้พระองค์ทรงอยู่ในเราเอเมนไหมครับดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเราจึงไม่มีอะไรที่สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้คนของพระเจ้าได้จึงไม่มีอุปสรรคใดที่จะทำให้เราเองท้อใจจึงไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราเองนั้นหวั่นไหวหรือสั่นสะท้านจึงไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้งานของพระเจ้ามันคงไม่สามารถไปได้งานของพระเจ้าไปได้แม้ไม่มีเราแต่เราอยากจะมีส่วนในพระราชกิจการงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าคิดว่าไม่มีเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวฉุดรั้งได้แต่พระเจ้าก็จะใช้คนอื่นด้วยดังนั้นชีวิตของเราเองเรารับเอาพระคุณของพระเจ้ารับเอาพระพรของพระเจ้ารับเอาสันติสุขจากพระเจ้ารับเอาชัยชนะที่มาจากพระเจ้ารับเอาความดีงามของพระเยซูคริสต์รับเอาความโปรดปรานของพระเจ้าสมัยก่อนเองในหลายคนกว่าจะได้การโปรดปรานของพระเจ้ามาเนี่ยโอ้โหพี่น้องยากมากคนที่จะเข้าไปในห้องอภิวิสุทธิสถานในพระพลามันจะมีลานชั้นนอกใช่ไหมครับลานชั้นนอกลานชั้นในแล้วก็มีห้องวิสุทธิสถานแล้วก็มีห้องอภิวิสุทธิสถานปุโรหิตอยู่ในห้องวิสุทธิสถานแต่มหาปุโรหิตที่จะเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าเข้าไปปีละครั้งและถ้าเข้าไปก็ต้องเอาโซ่มัดข้อเท้าไว้ถ้าหากว่าไม่มีการเสียงกระดิ่งหรือไม่มีการเคลื่อนไหวเขาก็จะลากเอามหาปุโรหิตออกมาเพราะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าไม่สามารถจะมีมลทินใดๆได้แต่พระเยซูมาพระองค์เองนั้นได้ทำให้ม่านในวิหารระหว่างห้องวิสุทธิสถานกับอภิวิสุทธิสถานนั้นฉีกขาดตั้งแต่บนลงล่าง
และพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้กลางที่จะทำให้เราเองสามารถเข้าไปคืนดีกับพระเจ้าได้ดังนั้นเมื่อเราเองต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราจึงกลายเป็นคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงอยู่ในเราเองไหมครับที่ผมต้องย้ำอย่างนี้เนื่องจากว่าเพื่อนพี่น้องจะได้มั่นใจและพี่น้องเองนั้นต้องอย่างลากลึกลงในความจริงนี้เมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเผื่อเมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราไปเยี่ยมเยียนเมื่อเราเองนั้นอ่านถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อเราเองนั้นเผชิญปัญหาเมื่อเราเองหนักใจเมื่อเราเองนั้นเจอกับปัญหาที่เข้ามาและเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะสามารถเผชิญปัญหานี้ได้เราจะได้รู้ว่าผู้ที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เรากำลังต่อสู้ผู้ที่อยู่ในเรานั้นเป็นใหญ่กว่าปัญหาทุกอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ผู้ที่อยู่ในเรานั้นสามารถมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะพระองค์ทรงอยู่ในเราและเราเป็นคนของพระเจ้าและเราเป็นลูกของพระเจ้าคนที่ฉลาดจึงต้องเรียนรู้ที่จะไม่ใช่ใช้ความพยายามของตนเองแต่เรียนรู้ที่จะเข้ามาพึ่งพาเอาการพำนักของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะพักสงบอยู่ในพระเจ้าการพักสงบไม่ใช่หมายว่าเราไม่ต้องทำอะไรเรานั่งอยู่เฉยๆเราไม่ต้องทำเราทำส่วนของเราเราเป็นหน้าที่อะไรเราก็ทำสิ่งนั้นเรารับใช้พระเจ้าเราก็ทำสิ่งนั้นแต่เรานำชีวิตของเราทุกเรื่องเลยฝากไว้กับพระองค์พักสงบในพระองค์ไม่ตีโพยตีพายไม่กวนกวายแต่นิ่งสงบและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นฝ่ายเราและพระเจ้าทรงอยู่กับเราเอเมนไหมครับดูพระเจ้าพระเจ้าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่12ข้อที่9เพราะว่าท่านทั้งหลายยังไม่ไปถึงที่หยุดพักและถึงมรดกซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านอันนี้พูดถึงชนชาติอิสราเอลนะครับที่พระเจ้าได้ให้ภาพของแผ่นดินพันธสัญญาหลังจากที่อิสราเอลเป็นทาสตกอยู่ในอียิปต์430ปีพระเจ้าได้เรียกผู้นำก็คือโมเสสในการที่ไปช่วยชนชาตินี้ออกมาจากประเทศอียิปต์ด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้า10อย่างตั้งแต่น้ำเป็นเลือดมีลิ้นมีกบมีอะไรมากมายหลังจากนั้นอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์แล้วก็มาเผชิญกับทะเลแดงทะเลแดงนะครับก็ให้ภาพเหมือนกับการที่เราเองนั้นเข้าสู่การบัพติศมาในน้ำนี่เป็นภาพเล็งเหมือนกันอิสราเอลเองได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าและเขาก็ได้เดินในแผ่นดินแห้งแล้วเองก็อิสราเอลขึ้นฝั่งทหารอียิปต์ที่วิ่งตามมาก็จมน้ำทะเลหมดเลยหลังจากนั้นวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารประมาณ40ปีพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติให้กับโมเสสแล้วพระเจ้าเองได้สัญญาชีวิตของเขาพระเจ้าได้ประทานมานาจากฟ้าสวรรค์ให้กับเขาพระเจ้าเลี้ยงดูเขาอย่างอัศจรรย์พระเจ้าได้ปกป้องเขาด้วยเสาเมฆและเสาเพิงพระเจ้าได้ประทานน้ำให้กับเขาจากโอเอซิสในทะเลทรายใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องพระเจ้าประทานน้ำที่โอเอซิสทะเลทรายใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าประทานน้ำจากศิลาศิลาคือก้อนหินก้อนหินโดยธรรมชาติมันไม่สามารถจะผลิตน้ำได้แต่โดยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าเลี้ยงดูอิสราเอลด้วยมานาจากสวรรค์ได้พระองค์ก็เป็นพระเจ้าผู้จะเลี้ยงดูเราได้แม้สถานการณ์เศรษฐกิจมันจะตกสะเก็ดแม้เศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้ามีหัวใจที่จะเลี้ยงดูชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับอย่าให้เราเองนั้นวิตกกังวลจนเราลืมว่าพระเจ้าอยู่ในเราอย่าให้เราลืมพระสัญญาของพระเจ้าแต่จงมั่นใจในความจริงนี้ว่าพระเจ้าเลี้ยงอิสราเอลได้ตลอด40ปีด้วยน้ำแห่งชีวิตและด้วยมานาจากสวรรค์พระองค์ก็จะเลี้ยงดูชีวิตของเราและลูกหลานของเราด้วยการอัศจรรย์ด้วยเช่นเดียวกันทำไมถึงพูดอย่างนั้นพระเจ้าของเรายังเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอย่างไร
ปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นและในอนาคตพระองค์ก็ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เสมอเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเองมั่นใจในพันธสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูอิสราเอลด้วยมานาด้วยน้ำจากหินอย่างไรพระเจ้าจะเลี้ยงคนของพระเจ้าอย่างนั้นด้วยยังไม่หยุดแค่นั้นเมื่อโยชัวพาอิสราเอลที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพื่อจะไปตีเมืองเยริโคพระเจ้าเองได้มาย้ำพันธสัญญาของพระเจ้าต่อโยชัวว่าพระเจ้าจะประทานและยกแผ่นดินพันธสัญญาให้กับเขาอย่างแน่นอนขอเพียงแต่ชีวิตของเขานั้นที่จะติดตามพระเจ้าและพระเจ้าได้บอกว่าแผ่นดินที่พระองค์จะประทานให้กับเขานั้นเป็นเมืองดีที่เขาไม่ต้องไปสร้างบ้านที่เขาไม่ต้องไปสร้างบ่อน้ำที่เขาจะได้กินนั้นไม่ใช่บ่อน้ำที่เขาไปขุดเองแต่เป็นน้ำที่พระเจ้าประทานให้ผ่านมือของคนที่อยู่ที่นั่นและพระเจ้าบอกว่าสวนองุ่นก็ไม่ได้ไปปลูกแต่ว่าจะได้กินผลเลยภาพนี้เล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของเราที่เราเองนั้นไม่ต้องไปกระเสือกกระสนเพื่ออยากจะทำความดีเพื่อจะมีความชอบธรรมแต่พระเยซูเป็นคำตอบของทุกเรื่องเรื่องอะไรบ้างความชอบธรรมของพระองค์ประทานให้กับเราการเลี้ยงดูของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นประตูของเราพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของเราพระองค์ทรงเป็นอาหารที่เลี้ยงดูชีวิตของเราดังนั้นลูกของพระเจ้าจึงไม่ควรที่จะวิ่งตามเงินแต่ให้เงินมันวิ่งตามเราเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าที่เงินมันจะวิ่งตามเรามีเอเมน2ท่านก็รับไปนะครับ2ท่านนี้รับไปเต็มๆคนที่เหลืออาจจะพลาดไปนะครับไม่ต้องอย่าพลาดนะพระเยซูจึงเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะพี่น้องถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ดูพระวจนะพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราวันนี้ถ้าหากว่าเราเองเป็นคนที่ไม่ได้คิดแบบลึกซึ้งเราก็จะดำเนินชีวิตตามแนวคิดของเราและเราใช้ความพยายามของเราเพื่อเราอยากจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่พระเจ้ากำลังบอกเราบอกว่าแสวงหาพระเจ้าก่อนเอาพระเยซูเป็นที่พักสงบของเราที่พำนักของเราที่หยุดพักของเราพระองค์จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานสิ่งทั้งปวงให้กับเราเอเมนไหมครับไม่ได้หมายความคริสเตียนขี้เกียจหรือผมกำลังสอนให้พี่น้องขี้เกียจไม่ใช่แต่กำลังบอกว่าชีวิตของเราต้องมาถึงจุดหนึ่งที่ตระหนักว่าการหยุดพักสันติสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระเยซูไม่ใช่อยู่ในสถานการณ์ไม่ใช่อยู่ที่ใบกระท่อมไม่ใช่อยู่ที่ใบกัญชาไม่ได้อยู่ที่คาราโอเกะไม่ได้อยู่ที่น้ำเมาแต่อยู่ที่การเองเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วเข้าไปยังไงใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวที่บ้านอ่านพระคำพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างลากลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้าวางใจพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับครูโจที่แบ่งปันเมื่อเช้าเยเรมีบทที่17ข้อ7ข้อ8ที่เป็นข้อพระคัมภีร์ประจำในคริสตจักรของเราว่าปีนี้ยังเป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์หลายคนเนี่ยบอกจะสมบูรณ์ยังไงพี่น้องก็จะเป็นไปตามความเชื่อของเราขนาดความเชื่อของเราเราเชื่อในสิ่งอะไรแล้วพยากรณ์เรื่องอะไรแล้วประกาศเรื่องในชีวิตของเราเราจะประกาศการหายดีหรือจะประกาศโรคประจำตัวของเราเราจะประกาศความเพิ่มพูนหรือเราจะประกาศความขัดสนเราจะประกาศสิ่งดีงามหรือเราจะประกาศจุดที่เราพ่ายแพ้ชีวิตของเราอยู่ที่เราเองประกาศชัยชนะและคำพูดของเรานั้นมีอาญาสิทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นจงเผยพระชนะและประกาศความเชื่อด้วยใจแห่งความเชื่อว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานแล้วเป็นคนแห่งพระพรปีนี้จะเป็นปีแห่งการอวยพรของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเราจะเห็นการยกชูของพระเจ้าเราจะเห็นการเปิดประตูใหม่ๆของพระเจ้าเราจะเห็นศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราจะเห็นความสำเร็จที่พระเจ้ามาตั้งไว้สำหรับชีวิตของเราเอเมน3คนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องผมแย่พี่น้องเล่นนะพี่น้องจะเอเมนกี่คนไม่ได้ว่าหรอกดังนั้นพี่น้องที่รักชีวิตของเราเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดเอาพระเยซูเป็นที่พำนักของเรา
ในยุคที่หนึ่งพระเยซูเป็นไปไหนแล้วครับไทม์ไลน์ของเรายุคที่สองเป็นยุคพันปีที่พระเยซูเป็นที่หยุดพักในชีวิตของเราหยุดพักอย่างไรพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าหยุดพักในโลกนี้ที่เราอิ่มเอิบในสันติสุขของพระเจ้าในโลกนี้ก็มีความสันติสุขที่โลกนี้ไม่สามารถให้ได้เช่นเดียวกันแต่การหยุดพักที่สมบูรณ์นะครับซึ่งสมบูรณ์กว่าในตอนแรกก็คือการที่เราได้ครอบครองร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ในยุคพันปีพี่น้องไม่ใช่อยู่ๆผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับพี่น้องต้องไปเปิดอ่านในพระธรรมวิวรณ์นะครับคริสตจักรของพระเจ้าจะรับการอวยพรศักดิ์ศรีสง่าราศีที่พระเจ้าเองประทานให้เมื่อเขาเองรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตเมื่อเขาเองนั้นได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ความรอดเราได้รับทุกคนแน่นอนย้ำอีกครั้งความรอดเราได้รับทุกคนแน่นอนแต่บำเหน็จรางวัลนั้นพระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราในยุคนี้พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับการครอบครองบางคนครอบครอง10เมืองบางคนครอบครอง5เมืองบางคนครอบครอง1เมืองขึ้นอยู่กับชีวิตในยุคนี้ที่เราเองนั้นได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องเหมือนดังเรื่องของคนต้นเรือนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้บางคนพระเจ้าประทานของประทานและความสามารถให้กับเขา5แล้วเขาก็เอาไปลงทุนค้าขายและได้กำไรมา5แล้วพระเยซูบอกว่าเจ้าเป็นทาสที่สัตย์ซื่อจงชื่นชมยินดีและพระองค์จะเพิ่มเติมให้การครอบครองในชีวิตของเขาเราจะได้รับการครอบครองในยุคนี้คือยุคพันปีบางคน5เมืองบางคน10เมืองบางคน1เมืองบางคนก็มีศักดิ์ศรีของพระเจ้านี่คือการพักสงบในพระเยซูที่สมบูรณ์มากสมบูรณ์กว่าในช่วงที่เราอยู่ในยุคปัจจุบันนี้คือยุคคริสตจักรยุคนี้จะเป็นยุคที่โอ้โหเราเต็มไปด้วยการครอบครองร่วมกันกับพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เป็นยุคที่สองที่พระเจ้าเองให้เราเองนั้นได้หยุดพักในความสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์จอมกษัตริย์กษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงเป็นพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ในตอนนี้และในยุคที่สามสมบูรณ์ที่สุดก็คือในยุคสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นยุคของ eternal state นะครับและคือเขาเรียกว่าฟ้าใหม่และสวรรค์ใหม่ก็คืออยู่ชั่วนิรันดร์อยู่ชั่วนิรันดร์เลยนะครับไม่มีการป่วยไม่มีการแก่ไม่มีริ้วรอยไม่มีความเจ็บไข้ที่ปวดไม่มีอะไรเราอยู่กับพระเจ้าตลอดไปและความสมบูรณ์ที่สุดของการรับเอาพระพรจากพระเยซูคริสต์สมบูรณ์ที่สุดในยุคที่นี้นะครับแต่ในชีวิตของเราที่อยู่ในยุคนี้นะครับอยู่ในยุคนี้เราเองสามารถจะรับพระพรได้อย่างบริบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันถ้าชีวิตของเราอย่างลากลึกในองค์พระเยซูคริสต์ชีวิตของการเข้าใจในเรื่องการหยุดพักจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคริสเตียนเพราะคริสเตียนปัจจุบันนี้เลยครับพยายามที่จะทำดีพยายามที่จะให้พระเจ้าพอใจพยายามเพื่อจะทำให้พระเจ้าพอใจซึ่งเขาไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่โปรดปรานของพระเจ้าพี่น้องบอกตัวเองนะข้าพเจ้าเป็นคนที่โปรดปรานของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าข้าพเจ้าหายดีแล้วข้าพเจ้ารับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าข้าพเจ้ารับความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับงั้นอย่าให้สิ่งที่มันมาทำให้เราสงสัยวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าไม่รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องถ้าเกิดสิ่งนี้มันเข้ามาจงยึดความจริงของพระเจ้าตอนนี้พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการพักสงบนะครับในปฐมกาลบทที่2ข้อที่2บอกว่าวันที่7พระเจ้าก็เสร็จการงานของพระองค์ที่ทรงกระทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้กระทำแล้วจึงเห็นได้ว่าการพักสงบนั้นไม่ใช่เป็นเหมือนกับว่าพระเจ้าเหนื่อยแล้วล่ะเอานั่งพักหน่อยพอเหนื่อยไม่ใช่แต่ที่พักที่พระองค์ทรงพักการงานเพราะว่างานมันเสร็จหมดแล้วและทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าบอกว่าก็ดีนัก
ข้อดีนะทุกคนชีวิตของเราที่พระเจ้าสร้างจึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในสายตาพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สุดยอดในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่าให้เรารู้สึกโอ้ตรงนี้ก็ไม่สวยตรงนี้ก็ไม่งามตรงนี้ก็ไม่เป็นที่พอใจตรงนี้ต้องไปดึงใหม่ตรงนี้มันเหี่ยวแล้วตรงนี้ไปเสริมพี่น้องคือถ้าพี่น้องจะไปดึงไปเสริมก็ไม่ได้ว่ากันนะครับถ้าพี่น้องมีตังค์แต่พูดถึงชีวิตของเราที่เราเองนั้นขอบคุณพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานะมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วเอเมนมั้ยครับยอดเยี่ยมพี่น้องยอดเยี่ยมมากเอเสเคียลบทที่11ข้อ19นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่ผมอยากจะให้พี่น้องมีกันได้พิจารณาและเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขาและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเขาและเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเขาและจะให้ใจเนื้อแก่เขาพี่น้องคำว่าใจเนื้อก็คือใจที่ตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าใจที่ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าใจที่ยึดมั่นเอาการงานของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ใจที่ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าหรือไม่ใช่จิตใจที่ต่อต้านพระคุณของพระเจ้าหรือใจที่ไม่ยอมรับการพระคุณของพระเจ้าแต่เป็นจิตใจที่บอกลูกขอบคุณพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงานของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อลูกลูกไม่ได้มีคุณค่าหรือไม่สมควรที่จะให้พระองค์กระทำแต่พระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งเปล่าๆที่พระเจ้าให้โดยที่เราไม่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าให้กับเราลูกจึงขอบคุณพระเจ้าพิธีมหาสนิทจึงเป็นพิธีที่สำคัญที่พี่น้องเองจะต้องเข้ามาเพื่อจะมีโอกาสได้คิดถึงว่าพระเยซูที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนนั้นก็เพื่อให้เราทั้งหลายนั้นชอบทำไม่ได้มาเพื่อเราจะจดจำว่าเอ้ยบาปเมื่อ10ปีเราไปทำอะไรมา10ปีไม่พอนั้นต้องย้อนกลับไป20ปีไปนั่งนึกมาซิว่าบาปอะไรบ้างไปคุยมันขึ้นมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไปโกรธใครมาเรามีบาปเราต้องรีบกลับใจก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทไม่ใช่นะพี่น้องแล้วพี่น้องสามารถจำบาปได้ทุกอย่างเหรอมีใครจำได้ทุกอย่างไม่มีเราไม่สามารถจะจำได้ทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ความบาปแต่จดจ่ออยู่ที่การงานของพระเยซูพระโลหิตของพระเยซูที่ชำระล้างบาปชีวิตของเราและพระกายของพระองค์ที่แตกหักเพื่อบาปผิดของเราเราจึงเข้ามาด้วยใจขอบคุณพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูพระกายของพระองค์ที่แตกหักเพื่อบาปของลูกและพระโลหิตที่ชำระล้างบาปของลูกถ้าพระองค์ไม่ล้างลูกก็กลายเป็นคนบาปแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูล้างบาปของลูกจนลูกกลายเป็นคนชอบธรรมเอเมนขอบคุณพระเจ้านี่คือหัวใจสำคัญของมหาสนิทและถามว่าเราทำบ่อยแค่ไหนแล้วต้องทำบ่อยจนทำที่บ้านก็ได้ทำที่กลุ่มเซลล์ก็ได้ทำที่คริสตจักรก็ได้ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะอะไรครับเราจะได้ไม่ลืมพระคุณพระเจ้าเราจะได้จดจ่ออยู่ที่พระคุณพระเจ้าไม่ได้ไปจดจ่ออยู่ที่ว่าเราทำบาปอะไรแต่จดจ่ออยู่ว่าพระเยซูทำอะไรเพื่อบาปของเราไว้พระเยซูยกไปหมดแล้วเราจะกลับไปดึงเอามาทำไมแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูประทานความชอบธรรมให้กับเราเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกเราแล้วบอกว่าพระเจ้าจะประทานใจใหม่ให้กับเราเป็นใจที่ตอบสนองพระคุณของพระเจ้ายอห์นบทที่19ข้อ30เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนพี่น้องสำเร็จแล้วจะเป็นการจ่ายหนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วเป็นจ่ายทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะบาปเล็กบาปน้อยบาปในอดีตพระองค์ทรงจ่ายหมดแล้วอย่าให้เราไปจมปลักบางคนนะครับอาจจะเคยทำแท้งมาบางคนอาจจะไปทำบาปมาแล้วมันก็ติดอยู่ในใจของเราตลอดมาว่าโอ้เนี่ยดูสิมันเป็นตราบาปพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมตราบาปที่ไม่สามารถจะลบเลือนออกไปจากจิตใจได้เลยแต่ผมอยากจะบอกข่าวดีพระเยซูได้จัดการสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยแล้วไม่มีใครเอเมนสักคนเลยพระเยซูได้จัดการสิ่งเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วรากขมขื่นที่มีถ้าวันนี้เราให้พระองค์ทรงถอนออกไปจากชีวิตของเรา
พระองค์ถอนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจงดำเนินชีวิตที่เข้ามาพักสงบอยู่ในพระเยซูคริสต์และให้พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตของเราอย่าให้บัญชีธนาคารเป็นแหล่งชีวิตของเราอย่าให้ลูกเป็นแหล่งชีวิตของเราแหล่งแห่งความหวังของเราหรือแหล่งแห่งสิ่งใดของเราแต่จงให้พระเยซูเป็นแหล่งทุกสิ่งในชีวิตของเราหมายความว่าอะไรขาดพระเยซูไม่ได้เลยแล้วขาดคนน่ะได้แล้วขาดเงินน่ะได้แล้วขาดงานน่ะได้แต่เราจะให้พระเยซูขาดในชีวิตของเราไม่ได้เลยเอเมนมั้ยครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทำไมผมพูดอย่างนั้นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ครับคุณแม่เราก็อาจจะทำให้เราผิดหวังได้พ่อก็อาจจะทำให้เรารู้สึกผิดหวังได้เหมือนกันลูกก็เช่นเดียวกันไม่ต่างกันก็ทำให้เราผิดหวังได้งานก็อาจจะทำให้เราผิดหวังได้นายจ้างที่ทำงานของเราก็อาจจะทำให้เราผิดหวังได้ลูกค้าก็อาจจะทำให้เราผิดหวังได้หลานก็อาจจะทำให้เราผิดหวังได้แต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่าพระเยซูจะไม่มีคำว่าให้เราผิดหวังเลยเอเมนไหมครับทำไมกล้าพูดอย่างนั้นเอาผมเชื่อพระองค์มาเนี่ยนานปีนี้หลายสิบปีโดยชีวิตก็รู้ว่าพระองค์ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยอาจจะไม่มาทันเวลาใช่อาจจะบางอย่างไม่ตอบใช่แต่พระองค์ไม่เคยมาสายและมาทันเวลาเสมอเอเมนไหมครับเราได้เข้าใจความหมายของการหยุดพักไปแล้วนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองทำไมพระเจ้าต้องให้เราหยุดพักล่ะมันมีผลอะไรมันมีเหตุผลอะไรและใครเป็นคนที่จะทำให้เราเองนั้นรับการหยุดพักที่แท้จริงแท้จริงพี่น้องถ้าพี่น้องฟังมาพี่น้องรู้คำเฉลยแล้วว่าคือพระเยซูนั่นเองแต่เพื่อจะให้พี่น้องมั่นใจในข้อพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเปิดในอิสยาห์บทที่11ข้อ10ในวันนั้นร่างแห่งเจ็ดสีซึ่งตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายแก่ชนชาติทั้งหลายจะเป็นที่แสวงหาของบรรดาประชาชาติและที่พำนักของท่านจะรุ่งโรจน์พระเยซูเป็นที่พำนักของเราพระเยซูเป็นแผ่นดินพันธสัญญาของเราพระองค์ทรงกระทำทุกอย่างแทนเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรและการมาเชื่อพระเยซูผมจะบอกพี่น้องอีกทีนะครับพระองค์ประสงค์เพียงแค่ใจของเราที่รักพระองค์พระองค์ไม่ได้ต้องการบ้านของเราพระองค์ไม่ได้ต้องการรถของเราและพระองค์เองก็ไม่ได้ต้องการแตะกระเป๋าตังค์ของเราด้วยแต่ทำไมเราเป็นลูกของพระเจ้าเราถึงต้องทำสิ่งเหล่านี้ทำไมเราต้องถวายทรัพย์บางทีเราต้องใช้รถเพื่องานของพระเจ้าทำไมเราจะต้องไปใช้บ้านเพื่อทำกลุ่มเซลล์เพราะอะไรครับเป็นผลประโยชน์ของเราล้วนๆพระเจ้าปรารถนาอยากจะเปิดชีวิตของเราเป็นท่อพระพรเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าเองนะมีเจ้าของทุกอย่างแบบนี้มันเรียบร้อยหมดแล้วพระองค์แค่กระดิกนิ้วเดียวไม่ต้องกระดิกนิ้วก็ได้แค่พูดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเรียบร้อยจะเอาทองกี่พันตันจะเอารถมันไม่มีความจำเป็นเลยแต่พระเจ้าเองปรารถนาอยากให้ลูกของพระเจ้าหรือคริสเตียนนั้นเข้าใจว่าพระเจ้าเองประสงค์อยากให้เราเองรับสันติสุขของพระเจ้าผ่านชีวิตในการให้ของเรารับการอวยพรผ่านชีวิตของเราที่แบ่งปันรับการอวยพรผ่านการรับใช้ที่เราได้รับใช้พระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเข้าใจเฉลยธรรมยาบทที่6ข้อที่10 11นะครับพี่น้องมาดูว่าพระเยซูเป็นแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าพี่น้องตามผมมานะครับผมจะอ่านให้ฟังเฉลยธรรมยาบทที่6ข้อ10ถึง11บอกว่าเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะพาท่านมาถึงแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านพี่น้องมนุษย์ผิดคำสัญญาแม้นมีใบสัญญาแต่มนุษย์มักผิดสัญญาแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาและพระเจ้าไม่เคยหักพันธสัญญาเลยและไม่มีประโยชน์เลยที่พระองค์พยายามที่อยากจะผูกมัดตัวเองโดยการมีพันธสัญญาแต่เพราะว่าพระเจ้าเองอยากจะให้มนุษย์รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อพระองค์จึงทำพันธสัญญากับมนุษย์แล้วพระองค์ทำพันธสัญญากับใครพันธสัญญาที่อาดัมพันธสัญญาโนอาห์พันธสัญญาอับราฮัมพันธสัญญากับดาวิดพันธสัญญากับองค์พระเยซูคริสต์
แต่นี่เรากำลังอ่านเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับแก่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบว่าจะให้แก่ท่านมีหัวเมืองใหญ่โตและดีซึ่งท่านไม่ได้สร้างฮาเลลูยามีหัวเมืองใหญ่ที่ท่านไม่ได้สร้างกำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดถึงพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานการครอบครองเหนือชีวิตของเราฮาเลลูยาพระเจ้ายกให้เราฟรีๆเลยต่อไปนะครับและเรือนที่มีของดีเต็มเรือนที่มีของดีเต็มซึ่งท่านไม่ได้สะสมไว้โอ้โหว้าวเราไม่ได้สะสมเลยแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์เตรียมไว้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วฮาเลลูยาอันนี้เป็นแผ่นดินคานาอันที่พระเยโฮวาพูดกับชนชาติอิสราเอลแต่กำลังเป็นแบบเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งพี่น้องพอเข้าใจตามผมอยู่นะครับและบ่อขังน้ำที่ท่านมิได้ขุดพระเยซูบอกว่าเราเป็นน้ำแห่งชีวิตของท่านว้าวเห็นไหมเป็นบ่อน้ำที่เราไม่ได้ขุดเลยและน้ำนี้มันไหลมาจากไหนไหลมาจากภายในชีวิตของเราที่เป็นน้ำแห่งชีวิตภายในของเราออกมาดังนั้นลูกของพระเจ้าจึงทำดีทำดีไม่ใช่เพื่อเราจะกลายเป็นคนชอบทำหรือไปสวรรค์แต่เราทำดีเพราะเราเป็นคนชอบธรรมที่พระเยซูได้ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วและเพื่อเป็นพระพรต่อไปนะครับและสวนองุ่นกับสวนมะกอกเทศซึ่งท่านไม่ได้ปลูกไว้และเมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำก็อิ่มหนำองุ่นเป็นการเฉลิมฉลองมะกอกเทศเองนั้นใช้ทั้งเรื่องของการเป็นเหมือนกับการเจิมด้วยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเองมาเชื่อพระเยซูคริสต์การเจิมมาสันติสุขมาพระพรมาความโปรดปรานมาสันติสุขของพระเจ้ามาการหายดีมาสุขภาพที่ดีกลับคืนมาความหนุ่มสาวกลับคืนมาเอเมนไหมครับมีเอเมนคนเดียวก็อ่อนวัยไปเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งทุกสิ่งในชีวิตของเราโยชูวาบทที่24ข้อที่13พี่น้องฟังประโยคนี้ดีๆนะครับเริ่มต้นข้อที่13เริ่มต้นก็ใช้คําว่าเราเลยเราที่นี้หมายถึงพระเจ้าข้อ13ในโยชูวา24นะครับเราได้ยกแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่ได้เหนื่อยกายบนนั้นพระเจ้ากำลังบอกว่าเราเป็นพระเจ้าที่จะยกแผ่นดินคานาอันนั้นให้กับเจ้าเจ้าไม่ได้เดือยกายเลยและยกเมืองซึ่งเจ้าทั้งหลายไม่ต้องสร้างให้แก่เจ้าและเจ้าทั้งหลายได้เข้าอยู่เจ้าได้กินผลของสวนองุ่นและสวนมะกอกเทศซึ่งเจ้าไม่ต้องปลูกแล้วใครเป็นคนปลูกก็พระเยซูปลูกไงพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของโลกพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างพระองค์ทรงเป็นสันติสุขในพระเจ้าของพระเจ้าในยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าอะไรครับขโมยมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อท่านจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ตบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันดังนั้นเมื่อเรามีพระเยซูชีวิตจึงครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์หมายความอะไรไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีสิ่งใดที่เราเองรู้สึกว่ายังไม่มีเพราะเรามีแล้วพี่น้องอาจจะถามว่าเอ้าโออาจารย์ตอนนี้นะปัญหาการเงินก็มีปัญหาสุขภาพก็มีไหนบอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วมันครบบริบูรณ์ตอนนี้มันยังไม่ครบเลยพี่น้องเรายังอยู่ในโลกแห่งความบาปและเมื่อเราเข้าใจพระเจ้าของพระเจ้าขนาดความเชื่อของเราจะทำให้เราเองนั้นเชื่อในความจริงของพระเจ้ามากขึ้นและแม้เราเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงนี้คือมันเป็นจริงอยู่แล้วพี่น้องเชื่อไหม
วันนี้เราก็ไม่เห็นสวรรค์วันนี้เราก็ไม่รู้ว่าทูตสวรรค์อยู่ใกล้ๆเราวันนี้เราก็ไม่รู้ว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันมีหรือเปล่าเพราะเรามองไม่เห็นแต่ที่เราเชื่อในพระเจ้าของพระเจ้าพ่อเลยพระคำของพระเจ้าเป็นจดหมายรักของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราและเป็นหนังสือที่ไม่รู้กี่พันปีมาและพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าพูดกับเราบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจที่มาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีเพื่อให้คนของพระเจ้าพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างดังนั้นลูกของพระเจ้าจึงต้องเป็นคนที่ทำดีเอเมนไหมครับเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนชอบแบ่งปันเป็นคนที่ทำช่วยเหลือสังคมเป็นคนที่เป็นคำตอบของชุมชนเป็นคนที่ทำดีแต่เราไม่ได้ทำดีเพื่อจะให้คนยอมรับแต่เราทำดีเพื่อจะให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราและเขาได้มาเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับเราไม่ได้ทำดีเพื่อเราจะไปสวรรค์ไม่ได้ทำดีเพื่อจะถูกการยอมรับจากพระเจ้าเพราะพระเจ้ายอมรับเราอยู่แล้วผ่านองค์พระเยซูคริสต์นี่คือผู้ที่ทำให้เราได้หยุดพักคือองค์พระเยซูคริสต์ประการที่3ทำไมพระเจ้าจึงปรารถนาอยากให้เราเองนั้นหยุดพักเป็นประโยชน์กับเราเองพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารับรองโดยผ่านท่านอาจารย์เดฟในการเผยพระวจนะพระเจ้าการหยุดพักสำหรับเราที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นเป็นประโยชน์และเป็นพระพรและเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราหยุดพักการหยุดพักไม่ได้หมายว่าเราไม่ทำอะไรเลยแต่การหยุดพักหมายว่าเราเองเข้าไปรับในฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะมีพลังในการทำสิ่งดีต่างๆได้มัทธิวบทที่11ข้อ28ผมจะมีการได้อ่านพี่น้องอ่านแบบช้าๆแล้วพี่น้องคิดตามไปบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักใครแหละผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักถ้าเป็นท่านก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าเป็นผมก็ขอบคุณพระเจ้าและเราทุกคนก็เป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยเพราะอะไรเหน็ดเหนื่อยเรามีความจำกัดจำกัดอะไรจำกัดเงินจำกัดอะไรจำกัดกำลังจำกัดอะไรจำกัดสติปัญญาจำกัดอะไรจำกัดคนที่เราเองไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตแล้วมีความจำกัดผมอยากเล่าพี่น้องฟังสมัยผมเป็นเด็กๆพี่น้องผมชอบดูหนังกลางแปลงพี่น้องเคยดูไหมเวลาดูหนังกลางแปลงก็จะไม่ต้องเสียเงินแต่ทีนี้มันมีหนังประเภทหนึ่งที่เป็นหนังที่เขาล้อมผ้าแล้วถ้าใครจะเข้าไปดูต้องอะไรครับต้องมีอะไรครับต้องซื้อบัตรต้องซื้อบัตรผมเองถ้ามีเงินก็สามารถดูได้ในวันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่มีเงินแต่ดีตรงที่ว่าคนฉีกบัตรเนี่ยรู้จักกันเข้าได้ไหมมาเลยว่านี่เราเดินยืดเลยเพราะอะไรครับเรามีเส้นผมก็สามารถดูได้ใช่ไหมพี่น้องเช่นเดียวกันพี่น้องรู้ไหมพี่น้องอยู่ในพระเยซูพี่น้องมีเส้นไม่มีใครเอเมนเลยเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเส้นใหญ่กว่าเส้นกล้วยจับอีกอะเพราะอะไรเรามีเส้นพระเยซูไงเอเมนไหมครับถ้าไม่ใช้เส้นนะพี่น้องไปสวรรค์ไม่ได้เลยแต่เส้นนี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินไงเพราะพระเยซูจ่ายแทนเราเอเมนไหมครับดังนั้นพระเยซูเนี่ยจึงเป็นแหล่งแห่งพำนักและการพักสงบและเป็นเส้นของเราเส้นที่เรามั่นใจได้เส้นที่เจอเราที่ไรเราสามารถเดินผ่านประตูได้อย่างดียืดได้ด้วยเอเมนไหมครับเพราะทรงเป็นแหล่งทุกสิ่งของเราฮาเลลูยาขอพระคุณพระเจ้าข้อที่29จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้อะไรครับจะได้พักพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเหน็ดเหนื่อยพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเองนั้นขัดสนพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเองนั้นอยู่อย่างยากลำบากแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีสันติสุขของพระเจ้าต้องการให้เราได้พักเอเมนไหมครับพระเยซูบอกมาคัมเข้ามาหาเราแต่หลายคนพระเยซูเรียกบอกมาเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปฟ้าไปเหตุนั้นเหตุนี้ก่อนเดี๋ยวสักผ้าก่อนเดี๋ยวนึ่งข้าวก่อนคือแ
แทนที่จะเข้าไปหาพระเจ้าก่อนใช้เวลาในการที่จะมีโอกาสได้อยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องต้องจัดเวลานะครับต้องอ่านพระคัมภีร์นะครับอย่ามัวสารวนเป็นเหมือนมาทาได้โอ้ยทำทุกอย่างอยากดีเลิศ 100% ครบถ้วนเรียบร้อยบ้านเนี่ยเงาวบแมลงวันบินมายังถลายเลยเพราะว่าบ้านนี่เลี่ยมมากแต่ปรากฏว่าไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาพูดคุยกับพระเจ้าเลยโอ้เสียดายนะพี่น้องเราต้องใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าอ่านถ้อยคำพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ให้จบเลยพี่น้องถ้าจบแล้วเราก็อ่านทีละเล่มทีละเล่มทีละเล่มไม่ใช่เป็นกติกาของคริสตจักรพี่น้องแต่เป็นสิ่งที่เราเองต้องรู้ว่าอะไรสำคัญยิ่งเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งที่สำคัญที่สุดการใช้เวลากับพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราถ้าเราเองไม่ค่อยสนใจฟังพระเจ้าพระเจ้าแต่เรามีเวลาสนใจอย่างอื่นเสียดายนะพี่น้องถ้าเรามีเวลาที่จะดูสิ่งอื่นแต่เราไม่มีเวลาดูพระเจ้าพระเจ้าเสียดายต้องให้ความสำคัญให้ถูกต้องเรียงให้ถูกและชีวิตของเราจะเรียบร้อยแต่ถ้าเราเรียงไม่ถูกชีวิตของเราค่อนข้างมีปัญหาพระเยซูไม่ได้ตำหนิมาธาที่มาธาสารวนทำงานเพื่อจะดูแลพระเยซูแต่พระเยซูเองนั้นกำลังให้ความสำคัญบอกมาธาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะไม่ใช่สิ่งอื่นนะมาธาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มารีเขาได้เลือกไว้และไม่มีใครแย่งชิงจากเขาไปได้คือการที่มารีนั้นนั่งอยู่ที่พระบาทพระเยซูและฟังถ้อยคำจากพระองค์เราอาจจะมีคำถามบอกว่าเอ้าพระเยซูตอนนี้พระเยซูไม่ได้พระองค์ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินโลกแล้วเนี่ยเราจะไปนั่งพระบาทได้ไงล่ะโอ้พี่น้องตอนนี้พระเยซูอยู่ในเราไงและเราองค์ควรจะสนใจว่าพระเยซูพระเจ้าจะพูดอะไรผ่านทางนี้ไงผ่านทางถ้อยคำพระเจ้าผ่านการอ่านของเราไงเมื่อเราอ่านเนี่ยพระเจ้าจะพูดกับเราพี่น้องหลายคนบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นได้ยินเสียงพระเจ้าเลยจะได้ยินได้ยังไงในเมื่อเราปิดพระคัมภีร์ตลอดเวลาแล้วไม่ยอมเปิดเลยอ่ะอาจารย์อยากได้ยินเสียงพระเจ้าจังเลยยิ่งได้ยินกับหูนะโอ้ยิ่งดีเลยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสามารถพูดได้กับหูก็ได้แต่จริงที่พระเจ้าทำบ่อยและเปิดเผยและง่ายที่สุดคือพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับประทับใจคุณยายอาลีนะครับคุณยายอาลีนี้จะมีช่องวิทยุฟังเรื่องราวของพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรกิจการขายกล้วยไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านฟังพระวจนะพระเจ้าผ่านทางวิทยุอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแอปก็เช่นเดียวกันพี่น้องมันมีแอปเป็นบางเวอร์ชันที่มันมีเสียงถ้าพี่น้องไม่ค่อยถนัดอ่านเปิดแอประบบเสียงเลยเขาจะพูดตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงนิวรณ์เลยเอเมนไหมครับก็ฟังอยู่นั่นแหละฟังจนเกิดความเชื่อเพราะโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าอะไรครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินและการได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเราฟังมากเราจะเกิดความเชื่อมากขึ้นความเชื่อจะเพิ่มพูนมากขึ้นแต่เดิมมันมีเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดใช่ไหมเราทำสิ่งต่างๆโอ้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นแต่เราอยากขยายจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดให้มันไกลเป็นลูกปิงปองเราก็ฟังถ้อยคำของพระเจ้ามาเกิดความเชื่อมากขึ้นเอเมนไหมครับเราอยากขยายจากลูกปิงปองให้กลายเป็นลูกวอลเล่เราก็ฟังถ้อยคำของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นใช้เวลากับพระเยซูคริสต์พักสงบอยู่ในพระองค์เราก็จะเกิดความเชื่อเพิ่มขึ้นดังนั้นความเชื่อมันมีเลเวลของมันแน่นอนทำไมถึงพูดอย่างนั้นพี่น้องไปดูพระคัมภีร์ความเชื่อของคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนายร้อยไม่ว่าจะเป็นคนที่บอกว่าพระองค์
ไม่ต้องไปบ้านของข้าพระองค์ขอเพียงพระองค์ทรงตรัสเท่านั้นบาปของข้าพระองค์ก็จะหายพระเยซูนี่อิสราเอลยังไม่มีแบบนี้เลยนะแต่นี่เขาเป็นคนต่างชาติเขามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยโอ้โหนี่แสดงว่าความเชื่อมันมีเลเวลของมันอยู่พี่น้องวันนี้ถ้าหากท่านอยากจะยกเลเวลความเชื่อฟังถ้อยคำพระเจ้าอ่านถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็สนใจถ้อยคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงให้เราอยากหยุดพักอพยพบทที่33ข้อ14บอกว่าฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักนี่เป็นคำพูดของพระเจ้าพูดกับโมเสสโมเสสบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ไปด้วยนะข้าพระองค์และก็อิสราเอลก็คงไม่ไปพระองค์ก็บอกว่าดังนั้นเราจะไปด้วยแล้วเราจะให้เจ้าได้พักพักคำนี้ก็คือการที่โมเสสเองนั้นนะครับได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าได้เห็นพระเจ้าข้างหลังของพระองค์นะครับข้อต่อไปนะครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่5ข้อที่4แต่บัดนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงประทานที่ให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักรอบด้านปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายก็ไม่มีนี่เป็นปริบทตอนที่กษัตริย์โซโลมอนหลังจากที่รับการครองราชต่อจากพระราชบิดาก็คือดาวิดแล้วซาโลมอนก็ขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและพี่น้องอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือเมื่อพระเจ้าประทานสติปัญญาและทรัพย์สินทุกอย่างให้กับโซโลมอนแล้วพระเจ้าให้เขาเองนั้นได้พักสงบคำว่าพักสงบคืออาณาจักรของซาโลมอนในสมัยโซโลมอนไม่มีศัตรูเลยดังนั้นการพักสงบในพระเจ้าเนี่ยพี่น้องการที่เราเข้าอยู่ในพระเจ้าศัตรูที่รายล้อมของเราไม่ใช่คนข้างๆนะพี่น้องไม่ต้องหันไปดูข้างๆนะศัตรูของเราคือมารมันจะไม่สามารถแตะต้องได้เลยเมื่อเราหยุดพักในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับสิ่งที่มันกำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถโจมตีได้เลยไม่มีใครเอเมนสักคนเลยมันจะไม่สามารถโจมตีได้เลยและถ้ามันจะเข้ามาเราสั่งยับยั้งในพระนามพระเยซูเอเมนไหมครับเพราะอะไรเพราะพระเยซูรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูเองนั้นพระองค์ได้ให้เราหายดีแล้วจงใช้สิทธิอำนาจนั้นยับยั้งไม่ต้องให้มันมาก้ำกลายเราอาณาจักรของโซโลมอนนั้นไม่มีศัตรูเลยจนเขามีเวลาในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าด้วยทองคำโอ้โหพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคริสเตียนที่เมื่อเราหยุดพักจะไม่มีใครศัตรูหน้าไหนที่จะสามารถเข้ามาทำร้ายเราได้เลยโดยเฉพาะมารซาตานมันไม่สามารถต่อให้มันมาวนเวียนก็ไม่สามารถจะมาก้ำกายได้ลูกของพระเจ้าจึงไม่ได้กลัวผีแต่ผีต้องกลัวลูกพระเจ้าเอเมนไหมครับจะเป็นผีไล่ผีนาผีอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเพราะเรามีพระเจ้าดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ชีวิตของเราต้องมั่นใจในพระเจ้าประการสุดท้ายครับประการที่4เราควรตอบสนองอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูเป็นที่พำนักของเราเราควรตอบสนองอย่างไรที่พระเยซูเป็นแหล่งแห่งการหยุดพักของเราเราควรจะมีท่าทีอย่างไรในการที่จะตอบสนองสิ่งนี้สิ่งที่เราควรตอบสนองก็คือเราต้องเรียนรู้เข้าใจและพยายามที่จะเข้าไปใช้เวลากับพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นใช้เวลากับพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นอย่าหยุดที่การอัศจรรย์ที่พระเจ้าช่วยเหลือผ่านการรักษาโรคอย่าหยุดที่พระพรพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราแล้วเราก็บอกว่ารู้จักพระเจ้าแล้วพี่น้องอันนั้นมันเป็นแค่น้ำจิ้มมันเป็นแค่ออเดิร์ฟเหมือนพี่น้องจะเข้าไปกินโต๊ะจีนใช่ไหมมันเหมือนออเดิร์ฟเหมือนแค่ถั่วเหมือนแค่ฮอทดอกแต่รายการอาหารพระพรของพระเจ้ามันยังเหลืออีกตั้ง 8-9 อย่างแต่สำหรับบางคนเอาแค่ออเดิร์ฟก็ไม่ได้อย่างลากลึกกับพระเจ้าแล้ว
ได้ใช้เวลากับพระเจ้าเลยพี่น้องในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเรามีนักประกาศหลายท่านที่มีโอกาสได้มาประกาศแล้วก็มีพี่น้องหลายท่านเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการรักษาจากพระเจ้าแต่พออย่างลากลึกในความจริงของพระเจ้าบางครั้งไม่ได้ลงลึกกับพระเจ้าบางครั้งยังห่วงธรรมเนียมปฏิบัติของเมื่อเราเองนั้นปฏิบัติตามชาวบ้านโดยที่เราไม่ดูเลยสิ่งที่ปฏิบัตินั้นเนี่ยมันส่งผลอะไรทำให้เขาเองนั้นพลาดโอกาสของพระเจ้าจริงๆที่จะสามารถลึกซึ้งและเห็นความดื่มด่ำการอวยพรของพระเจ้าลงมาเหนือชีวิตและที่สำคัญที่สุดก็คือความรอดที่พระเจ้าประทานให้พี่น้องต้องรักษาไว้พยายามเข้าใจทำความเข้าใจและอย่างลากลึกลงในการพักสงบกับพระเจ้า2โครินธ์บทที่12ข้อที่9ลองมาดูท่าทีของอาจารย์เปาโลว่าท่านตอบสนองต่อการหยุดพักการพำนักการพักสงบในพระเยซูอย่างไร2โครินธ์12ข้อ9บอกว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนขีดเส้นใต้พี่น้องความอ่อนแอมีที่ไหนความจำกัดมีอยู่ที่ไหนความพ่ายแพ้ของเรามีที่ไหนความล้มเหลวของเราอยู่ตรงไหนพระคำของพระเจ้าบอกว่าเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นฮาเลลูยาพระเจ้าจึงไม่ได้ต้องการคนที่มีความสามารถเก่งกาจในการรับใช้พระเจ้าผมไม่ได้หมายว่าความสามารถเก่งกาจไม่ดีนะครับแต่ที่สำคัญคือพระเจ้าสามารถใช้ชาวประมงในการประกาศคนเชื่อพระเจ้า 3,000 ได้พระเจ้าก็ใช้เราได้เหมือนกันต่อให้เราเล่นกีตาร์ไม่เก่งพระเจ้าก็ใช้เราในการทำการของพระเจ้าได้เอเมนมั้ยครับผมไม่ได้หมายว่าการมีความสามารถไม่ดีความสามารถที่ดีเราต้องมามอบถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนเรามีสติปัญญาในการเรียนยอดเยี่ยมและทำให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราสุดยอดการที่เราเป็นนักธุรกิจเพื่อจะมีโอกาสได้ถวายเพื่องานพระเจ้าสุดยอดการที่เรามีรถเบนซ์แล้วทำให้คนเห็นว้าวคนของพระเจ้าก็มีรถเบนซ์ขี่เหมือนกันนะสุดยอดมีเลยแต่อย่าเป็นหนี้นะพี่น้องไม่ใช่โอ้โหอยากได้รถเบนซ์มากไปดาวมาเสร็จปั๊บหาเงินผ่อนต่อเดือนไม่มีเนี่ยโอ้โหนี่ยุ่งเหมือนกันแต่ความหมายก็คือว่าความอ่อนแอของเราอยู่ที่ไหนฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่อยู่ที่นั่นเอเมนมั้ยครับถ้ามาอาจารย์เปาโลมีท่าทีและรู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรรู้มั้ยครับอาจารย์เปาโลเป็นนักประกาศที่เกิดผลที่สุดเป็นนักตั้งคริสตจักรที่ตั้งคริสตจักรได้เยอะที่สุดเป็นผู้ที่พระเจ้าให้เขียนพระคัมภีร์จดหมายฝากเนี่ยมากที่สุดในบรรดามากกว่าอัครสาวก12คนรุ่นแรกของพระองค์อีกอาจารย์เปาโลได้รับการเปิดเผยจากพระเยซูโดยตรงและอาจารย์เปาโลเองนั้นเคยขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่3และอาจารย์เปาโลนั้นเคยข่มเหงคริสเตียนมาก่อนแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้มีประโยชน์เลยเมื่อเทียบกับองค์พระเยซูคริสต์และเชื่อไหมสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังคิดอยู่เสมอก็คืออาจารย์เปาโลไปวางมืออธิษฐานพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนเหล่านั้นรับการรักษาหายหมดเลยแต่ตัวเองมีหนามใหญ่อยู่ในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องสายตาอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพหรืออาจจะเป็นอะไรอันนี้เราไม่ทราบได้แต่อาจารย์เปาโลข้าพเจ้ามีหนามใหญ่ที่ข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าตั้ง3ครั้งแต่พระเจ้าก็ไม่ตอบเลยแล้วในข้อนี้ก็บอกว่าพระเจ้าก็พูดกับอาจารย์เปาโลบอกว่าที่ใดที่มีความอ่อนแอของเจ้าฤทธิ์เดชก็เต็มขนาดที่นั่นเอเมนมั้ยครับพี่น้องดังนั้นผู้รับใช้พระเจ้าเราจึงไม่ควรโอ้อวดเพราะมันไม่มีอะไรที่เกิดมาจากความสามารถของเราแต่มันเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ทั้งสิ้นเลยเอเมนมั้ยครับประทานอะไรลมหายใจประทานอะไรประทานกำลังให้กับเราประทานอะไรสุขภาพดีกับเราประทานอะไรความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีกับเราประทานอะไรประทานการปกป้องให้กับเราเราจะได้ไม่โอ้อวดบอกโอ้โหเนี่ยเราเนี่ยวางมือมาไม่รู้กี่คนแล้วแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมใจและถวายเกียรติพระเจ้าไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเรา
แต่มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเอเมนไหมครับเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าว้าวพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่30ข้อ15พี่น้องดูดีๆนะครับตามไปนะครับเพราะพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าในการกลับและหยุดพักเจ้าทั้งหลายจะรอดกำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองเข้ามาพักสงบในพระเจ้าพี่น้องอย่าสารวนหรือกวนกวายจนเราเองไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าแต่จงรู้แต่ว่าพระองค์ทรงเป็นคำตอบสำหรับการพักสงบในเราและการพักสงบนี่แหละเป็นพลังอย่างมหาศาลเป็นการรับใช้ที่มีพลังอย่างมากเป็นการที่มีพลังอย่างมากมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าผลพระวิญญาณก็ไม่ได้เกิดจากความสามารถของเราแต่เป็นผลจากต้นที่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายสดุดี62ข้อที่5ท่าทีของกษัตริย์ดาวิดที่มีต่อการพักสงบในพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดกล่าวไว้อย่างนี้ว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์กษัตริย์ดาวิดบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวกษัตริย์ดาวิดไม่ได้รอคอยขุนพลไม่ได้รอคอยสิ่งต่างๆแต่กษัตริย์ดาวิดบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพเจ้าน้องที่รักครับเราเป็นลูกของพระเจ้าให้ชีวิตของเรานั้นมีพระเยซูเป็นความหวังของเราใช้เวลากับพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระองค์มากกว่าสถานการณ์